เธอลั่นรอได้ทั้งชีวิตเจ้าสาวคือใหม่ดาวิกาเท่านั้นสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกากับพระเอกหนุ่มเต๋อฉันทวิชทำเอาแฟนๆและเพื่อนๆในวงการดีใจเกอร์เลยล่ะค่ะที่ก่อนหน้านี้ไปเที่ยวมัลดีฟด้วยกันแล้วมีภาพมุมสูงออกมาคล้ายกับว่าเต๋อนั้นจะคุกเข่าขอใหม่แต่งงานแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดล่าสุดเต๋อมาร่วมงานซีนเอเชีย2023 Reception Night ก็เลยมีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องนี้งานนี้บอกเลยค่ะว่าเต๋อคลั่งรักหนักมากๆที่มัลดีฟเกิดอะไรขึ้นที่ทำไปมันเป็นอิทธิพลของความรักผมห้ามใจตัวเองไม่ได้ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแต่มารู้ตัวอีกทีก็คือเรารักเขามากก็เลยทำให้เขาครับคนรอช็อตคุกเข่าหรอยังครับหลายฝ่ายก็พยายามบอกว่าอย่าเพิ่งนะจริงๆส่วนคลิปที่หลายคนพูดถึงตอนทำก็ไม่ได้คิดแต่พอทำเสร็จปุ๊บคนก็เริ่มมาพูดว่ามันน่าลุ้นนะพอเราไปดูมันก็ลุ้นจริงๆก็มีเข่าสั่นนิดนึงเหมือนกันแต่ยังก่อนเพราะน้องเขางานเยอะมากอยากคุกเข่าขอแต่งงานเลยไหมยังครับคือตอนนี้งานน้องเขาเยอะมากรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังพุ่งอยากจะให้เขาทำงานไปก่อนเราทราบตารางงานกันอยู่แล้วงานเขาปีนี้ไปจนถึงปีหน้าแน่นมากเลยบอกเลยว่ายังไม่ใช่ปีหน้าแน่ๆครับแต่เราคุยกันบ่อยๆนะครับมีการคุยกันเรื่อยๆจริงๆผมก็พร้อมมาตลอดแต่อยากให้ได้เวลาที่เหมาะสมและดีที่สุดครับผมรอได้ทั้งชีวิตครับเจ้าสาวผมคือใหม่ดาวิกาเท่านั้นน้องบอกเวลาอยู่กับเขาผมดูเขินหรอไม่รู้สิจนถึงตอนนี้ผมก็ยังเขินเขานะเวลามองหน้าเขาก็เขินเขาสวยครับและเขาก็น่ารักมันก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขเขาแซวผมตลอดฮ่าฮ่าฮ่าเหมือนเขารู้ว่าเวลาเขาพูดอะไรแล้วผมจะตื่นเต้นเขาก็ยิ่งชอบผมขี้เขินครับสรุปนะคะว่าซีนคุกเข่าขอแต่งงานนั้นยังคงไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเจ้าสาวของเต๋อนั้นก็คือใหม่เท่านั้นค่ะ